สวัสดีครับอยู่กับ AK เด็กบ้านนะครับตัวนี้นะครับคือเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นสีทรายไงมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับ AK แบบตัวลายไม้นะครับแล้วก็ปลายมีดอย่างตัวนั้นเลยที่บอกไว้คือว่ามันไม่มีคมแหลมครับเนี่ยครับมันจะป้องกันการเจ็บได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะมันก็จะยืดหยุ่นได้นะครับแต่อย่าไปแทงให้มันงอนะอาจจะหักได้นะครับตัวนี้พับเก็บได้นะครับปากกระบอกนี่มีให้ถึง3แบบมีแบบนี้ให้แบบนี้ครับผมแบบยาวนี่แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับเป็นของแบบ M4 นะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะคือเขาให้มา3แบบเลยนะครับในชุดก็จะมีแบตเตอรี่พร้อมกับสายชาร์จแบตเตอรี่ให้เลยเป็นแบตเตอรี่ 7.4 นะครับก็จะถือว่ายิงเร็วในระดับหนึ่งเลยมีสายสะพายกับกระสุนเจลมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้กระสุนเจลขนาด 7-8 มิลเท่านั้นนะครับใช้ไซส์อื่นไม่ได้นะครับทุกกรณีนะครับมีแว่นตากันกระสุนเจลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสโคปให้ครับที่อยู่ข้างบนตรงนี้ซึ่งเป็นสโคปที่มันสามารถที่จะกดแล้วมันก็พลิกไปแบบนี้ได้นะครับก็คือแบบดูแนวเอียงได้นะครับซึ่งสโคปตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซูมได้อีกเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าเลนส์มันยุบเข้าไปนะฮะยุบเข้าออกได้นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ขยายคือตัวข้างในมันจะเห็นเราจะเห็นว่าเวลาเราส่องไปเราจะเห็นวัตถุที่เหมือนกับใกล้ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบโบแบ็กด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ2ระบบก็คือระบบชักยิงกับระบบออโต้ขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะชักได้ครับผมนี่นะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดันลงมาตรงนี้มันจะกลายเป็นออโต้ครับผมไอ้ตรงเนี้ยระบบตัวเนี้ยมันทํามาเหมือนกับปืน AK รุ่นใหญ่เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยใส่จากด้านหลังนะครับเปิดสไลด์ฝาขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นแล้วก็เราก็จะเจอที่ใส่แบตเตอรี่ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับพอใส่สายเข้าไปแล้วครับจัดดีๆครับแล้วก็ปิดฝาครับผมดันลงนิดนึงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับลองยิงดูนะครับตรงนี้จะมีระบบแรงฉีดนะครับเป็นโบแบ็กนะครับดันลงมาครับก็รู้สึกอยู่ครับนิดหน่อยตัวนี้ไม่ใช่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับเป็นอัตราแบบเด็กถือสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัด FPS กันดูนะครับว่าตัวนี้มันยิงเท่าไหร่นะครับกระสุนเจลนะครับใช้ขนาด 7-8 มิลนะครับเวลาใส่ก็ก่อเข้าไปบนฝาแม็กนะครับข้างบนตัวนี้เราเปิดฝาแล้วก็เทลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็กดแม็กแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเวลาเกี่ยวก็ยังจะให้อารมณ์แบบ AK อยู่ก็คือต้องเกี่ยวแม็กไปห้าดันล็อกนี่ก็อยู่แล้วนะครับก็ยิงได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยิงไป5นัดถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับคือถ้าความแรงมันอยู่ประมาณสักเนี่ย130ส่วนใหญ่นะจะ130มีเกือบ130อยู่2นัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่132ผมถือว่าแรงนะสำหรับปืนเจลเด็กที่ยิงเลย120อ่ะถือว่าแรงนะครับว่าแรงนะครับเวลาเล่นนี้อย่ายิงเข้าตานะครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อให้น้องๆเล่นนะครับก็เรามาระวังคือมันมีแว่นตากันกระสุนเจลให้ครับตัวนี้นะแต่แล้วก็พยายามอย่ายิงกันใกล้ๆมากนะครับไม่รู้ว่าเด็กจะทนได้ไหมแต่มันไม่ได้เจ็บมากมันก็ยิงใส่มือได้ครับผมยิงใส่มือได้แต่คือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่เด็กกันไม่แน่ใจนะครับโอ้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถือว่า130ค่าเฉลี่ยเนี่ย130ส่วนใหญ่จะ130บวกทุกนัดนะครับผมอันนี้คือกระสุนที่ไม่ได้เป็นกระสุนปกตินะเพราะมันเป็นกระสุนที่เป็นกระสุนขาวนะครับถ้าเป็นกระสุนปกติที่มีไซส์ลูกขนาดใหญ่กว่าเนี้ยนะครับก็คือกระสุนธรรมดานะครับที่มีขนาดลูกประมาณ 7.4 7.5 มิลนะว่ามันจะยิงแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะ140บวกๆไปนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ AK 47นะครับซึ่งเป็นไซส์มินินะเป็นไซส์เด็กนะครับไม่ใช่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองรีวิวปืนกระสุนโฟมดูบ้างนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าฟีเจอร์ปืนกระสุนโฟมเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับมันไม่ใช่ขี้ไก่นะเป็นปืนกระสุนโฟมที่ยิง3นัดได้ยิง1นัดได้แล้วก็ยิงรัวได้ในตัวเดียวกันนะครับผมอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ
Thank you.